วันนี้แอโกพามาเที่ยวเรือนจำชั่วคราวเขารกรรมค่ะหน้าฝนก็เที่ยวได้นะคะทุกคนเขามีรถซาฟารีมาให้บริการนะคะวันนี้เรามา3ครอบครัวค่ะเหมายกคันเลยนะคะตอนไปถึงฝนก็เริ่มตกโปรยปรายแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะรถเขามีหลังคาแล้วก็มีผ้าใบนะคะออกมาจากลานจอดรถสักพักนะคะฝนก็ตกหนักเลยค่ะฝนตกหนักขนาดนี้เราแวะที่ไหนไม่ได้เลยนะคะต้องตรงดิ่งไปที่คาเฟ่เลยค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะเป็นวิวธรรมชาติอย่างนี้เลยค่ะระหว่างนี้นะคะก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะบรรยากาศหน้าฝนนะคะชุ่มฉ่ำดีค่ะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนในครอบครัวนะคะถ้ามาหน้าหนาวนะน่าจะยิ่งฟินกว่านี้ค่ะนี่นะคะชื่อคาเฟ่เขาเลยค่ะวันนี้ไอโกมากับเพื่อนนะคะน้องเดียค่ะแล้วก็มีพี่ดอนกับพี่ภูผามาด้วยนะคะได้เวลาสำรวจคาเฟ่ของไอโกแล้วค่ะอาหารนะคะที่นี่จะมีประเภทของสเต็กและก๋วยเตี๋ยวนะคะเครื่องดื่มจะเป็นชาและกาแฟนะคะส่วนของหวานจะเป็นไอศกรีมนะคะที่นี่เขามีมินิซูด้วยนะคะมีห่านค่ะแล้วก็มีเต่านะคะมีกนะมีการจัดวางที่ให้อาหารสัตว์เป็นระยะนะคะเต่า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 ตรงนี้เป็นจุดให้อาหารแพะนะคะน่ารักมากๆค่ะเด็กๆชอบกันมากเลยนะคะน้องไอโกะเพลิดเพลินกับการให้อาหารแพะมากเลยนะคะน้องไม่กลัวเลยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้อาหารไก่หัวฟูอยู่นะคะมีนกด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นกระต่ายค่ะที่นี่เหมาะกับการพาลูกๆมาเที่ยวมากเลยนะคะพอได้เรียนรู้สัตว์ต่างๆค่ะบริเวณนี้นะคะปิดท้ายด้วยอีกัวน่าคู่นี้ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะบริเวณทางออกมินิซูนะคะเขาจะมีผักปลอดสารพิษจำหน่ายด้วยนะคะและจุดสุดท้ายที่พามาชมวันนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่ให้อาหารปลานะคะมีปลามากมายหลายชนิดเลยค่ะน่ารักมากๆเด็กๆชอบกันมากค่ะ